นางเขียวแดงขำอายุ80ปีอยู่หมู่ที่3ตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีดิฉันดูทีวีบลูสกายทุกวันเพราะดิฉันแก่แล้วมีเงินอ้อแดงนำโทษโอ้โหนางเขียวแดงนำมีเงินที่ได้มาจากการขายหมากแห้งร่วมเผด็จการช่วยชาติเป็นเงิน1,000บาทครึ่งแรกช่วยมา500บาทครั้งแรกช่วยมา500บาทนี่ครั้งที่2 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 1,500 บาทนางเนียนช่วยเงาะตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีรวมเงิน 5,500 บาทจุรีจังหวัดตรัง 1,000 บาทไม่บอกชื่อแต่เป็นคนย่านตาขาวจังหวัดตรัง1,200 บาทพี่น้องทั้งหลายในขณะที่ฝ่ายอื่นเขาต้องซื้อเขาต้องจ้างถึงจะมีคนมาฝ่ายเรานี่บริจาคกันครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่7ครั้งที่10แล้วโว้ยหนึ่งพันบาทเดินมามอบไม่บอกชื่อทีหลังปรับค่าไม่บอกชื่ออีก1,000ขอบคุณครับเอาละเตรียมตัวนะอีก3นาทีเคารพธงชาติร้องธงชาติกันทั้งเปียกๆนี่แหละวันนี้คุณครูอำเภอไทน้อยจังหวัดนนทบุรี500บาทขอบคุณครับคุณครูใครเป็นต้นเสียงร้องเพลงร้องใหญ่เพี้ยนส่วนผมเพี้ยนอยู่แล้วเผอิญร้องทุกวันเลยตอนเย็นๆกองทัพธรรมกับกองทัพประชาชนเนี่ยเขาจะร้องเพลงชาติทุกวันเอาพร้อมแล้วนะครับร้องพร้อมๆกันเลยครับประเทศไทยรวมและเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม่รักสมัครที่ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงที่สละเลือดทุกหยาดชาติพี่พลังประเทศชาติไทยจะวิพิชัยชโยชัยโยชัยโยชัยโยอ้าวฟังต่อครับพี่น้องทั้งหลายมาอีกแล้วสตังค์นี่ไม่มีหมดมอบลุงกำนันในวันเผด็จศึกจากร้านขาวเครื่องแกงตลาดขาวเครื่องแกงตลาดสดทุ่งยาวไม่รู้อยู่จังหวัดอะไร 2,000 บาทผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม500บาทอำนาจชลาการร่วมกู้ชาติ 3,000 บาทจากภูเก็ตมาถมเข้ามายายเหลียว81ปีจากจังหวัดภูเก็ตขอบคุณครับคุณยายครับ500บาทยายเอื้อนมั่งมีอายุ81ปีนั่งดูช่องดูสกาย
นั่งฟังตื้นตันน้ำตาไหลสงสารลุงกำนันและมวลมหาประชาชนขอให้ลุงกำนันชนะสู้สู้บริจาคให้ลุงกำนัน500บาทขอบคุณครับจากนครศรีธรรมราชครับคุณครูอำเภอไซน้อยนนทบุรี 1,000 บาทขอบคุณครับแล้วนี่ตกลงจะให้ผมพูดไหมครับเนี่ยท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอีก500บาทขอบพระคุณครับไม่ต้องกลัวครับถ้าเขาบริจาคเงินจะหยุดพูดได้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อตอน4โมงเย็นวันนี้นะครับผมได้แถลงการอีกเป็นฉบับที่2หลังจากที่ได้แถลงเมื่อวานไปครั้งหนึ่งแล้วแต่การแถลงการคราวนี้เป็นครั้งแรกครับที่ไปนั่งแถลงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในการแถลงการในนามของมวลมหาประชาชนครั้งนี้ผมได้กราบเรียนย้ำกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าประเทศเราในขณะนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนที่อ้างตัวรักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่มีอำนาจทางกฎหมายไม่มีความชอบธรรมที่จะสั่งราชการและในขณะนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหามากและปัญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีคนที่จะรับผิดชอบบ้านเมืองสั่งราชการบริหารบ้านเมืองแก้ไขปัญหาไม่มีไม่ได้ไม่มีวันนี้ไม่มีมา6เดือนแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่9ธันวาคม2556วันที่นางดอกงิ้วประกาศยุบสภาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีนายกรัฐมนตรีตัวจริงเป็นเพียงนายกรัฐมนตรีรักษาการมีเพียงรัฐบาลรักษาการและพี่น้องก็ได้ยินมาแล้วรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจเต็มไม่มีอำนาจเต็ม 100% ที่จะสั่งราชการอะไรได้อยู่แค่ประคองตัวรอรัฐบาลใหม่เท่านั้นและปรากฏว่า6เดือนมาแล้วการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวหมดทำอะไรไม่ได้ก็พี่น้องดูสิครับขนาดจะไปขอกู้เงินเพื่อเอามาให้ชาวนายังไม่มีใครให้กู้เลยเพราะมันไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่มีศักดิ์ศรีที่ใครเขาจะเชื่อถือได้พอมาวันนี้นางดอกเกี้ยวสิ้นสภาพตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแม้แต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการก็เป็นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นดอกงิ้วได้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วพี่น้องเห็นไหมวันนี้มันไม่สามารถแม้แต่จะไปตะลัดตะแตเหมือนเดิมแล้ว
พวกเราก็มีความสุขสบายใจไปอย่างหนึ่งไม่ต้องรำคาญที่จะเห็นหน้ามันในทีวีคุณยายเจียอายุ83ปีคุณยายจุ้ยอายุ81ปีอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเขาชี้ไปตรงเนี้ยรวมทั้งลูกลูกหลานหลานมาจากจังหวัดปัตตานีหนีระเบิดมาช่วยลุงกำนันบริจาคนิดเดียวครับ 100,000 บาทขอให้คุณยายเจี๋ยและคุณยายจุ้ยอายุยืนยาวถึง120ปีนะคุณยายครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณยายใจสู้เสียอย่างคุณยายครับพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้ว่าคนไทยเนี่ยอยู่ได้ถึง120คุณยายช่วยอยู่ให้เห็นสักทีครับคุณยายครับพี่น้องทั้งหลายพอไม่มีรัฐบาลการบริหารราชการแผ่นดินก็ล้มเหลวหมดแล้วมันก็เกิดปัญหากับบ้านเมืองวันนี้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วครับวันนี้ที่พี่น้องทั้งหลายสัมผัสเห็นชัดเลยเนี่ยกิจการหลายอย่างเจ๊งนะครับเสียหายครับเพราะปัญหาที่รัฐบาลของดอกงิ้วมันสร้างสะสมเอาไว้แล้วมันไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหามาจนถึงทุกวันนี้มีนักเศรษฐศาสตร์ทำนายทายทักมาแล้วว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเกิดภาวะชะงักงันหมายความว่ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่เติบโตมันเกร็นซะแล้วมันเกร็นซะแล้วยุ่งแหละครับแล้วจะตามมาด้วยภาวะของคนว่างงานแต่ที่เริ่มกระทบชัดเจนตอนนี้คือค่าครองชีพของประชาชนถีบตัวสูงขึ้นข้าวของแพงขึ้นมีปัญหาปากท้องของประชาชนสิ่งเหล่านี้ต้องการรัฐบาลมาแก้ไขแต่ต้องเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม 100% ไม่ใช่รัฐบาลที่เขาอุปโลกขึ้นมานั่งชูคอแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอยู่เปลืองข้าวสุกไปวันๆเหมือนไอ้นิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลและคณะที่เหลืออยู่แล้วจะเอามาจากไหนล่ะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นภาวะการปกติวันนี้สสเขาก็ประชุมกันแล้วสสเขาก็จะประชุมเลือกนายกกันแล้วแต่บังเอิญวันนี้มันไม่ปกติมันไม่มีสสสสถูกระเบิดของนางดอกงิ้วตายหมดแล้ว